สวัสดีค่ะจากเพจเรียนโปรยทานดิปปิ้นอาร์ตนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหายไปนานกับวันนี้จะมานำเสนอวิธีทำกระติบข้าวนะคะมี2แบบนะคะอันนี้แบบที่1สีเขียวคือแบบที่2นะคะความต่างกันก็คือด้านข้างจะยังไม่ต่างเนาะนี่ด้านท้ายจะต่างกันแล้วแบบที่1คือใบสีเหลืองนี้ถอดไม่ออกสำเร็จรูปเลยค่ะส่วนแบบที่2แบบสีเขียวเป็น2ชิ้นนะคะประกบกันเห็นไหมคะทั้งทำ2ชิ้นแล้วมันจะกบกันประกบกันได้พอดีนะคะแต่วันนี้จะเอาสอนแบบที่1ก่อนก็คือแบบสำเร็จรูปติดกันเลยแกะไม่ออกเนาะโอเคค่ะมาเริ่มกันตัดริบบิ้นตอนนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งนะคะมันจะได้ขนาดกระติบข้าวพอดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังพอดีเลยค่ะตัดริบบิ้นเบอร์3ยาว16นิ้วนะคะจำนวน4เส้นค่ะจากนั้นก็ทำฐานค่ะทำฐานปกติทั่วไปอะค่ะเส้นที่4ก็มาล็อกถึงนะคะดึงให้แน่นพอได้อย่างนี้แล้วก็เฉียงริบบิ้นทำริบบิ้นให้เป็น8เส้นเนาะเส้นล่างพาดเฉียงไปทางด้านขวาเส้นทางขวาพาดเฉียงไปด้านบนซ้ายไหมคะแป๊บนึงก็ด้านบนนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างกดๆไปเลยค่ะแล้วก็เส้นสุดท้ายเส้นทางด้านซ้ายล็อกริบบิ้นค่ะปุ๊บแล้วก็กดให้แน่นๆได้อย่างนี้นะคะต่อไปเราก็เริ่มทำตัวกระติบกันก็จับมาเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะ1เส้นเส้นที่2ขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่3ก็ขึ้นมาทับพอได้3เส้นก็เอาเส้นในสุดค่ะเส้นที่1ลงแล้วก็เส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับนี่นะคะเส้นในสุดลงเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับนี่นะคะเส้นในลงเส้นถัดไปก็ขึ้นมาทับโอเคไปพร้อมกันนะเส้นในลงเส้นถัดไปขึ้นมาทับเส้นในสุดลงขึ้นมาทับปึ๊บพอหมดก็จะเหลือ3เส้นสุดท้ายอยู่ในมือเนาะก็เส้นในสุดปล่อยทิ้งค่ะเอาลงมาแล้วก็จะเหลือ2ช่องกับ2เส้นก็จับเริ่มจากเส้นในก่อนสอดเข้าช่องที่1อย่างนี้นะคะเส้นที่2สอดเข้าช่องที่2ค่ะได้ลักษณะนี้ก็พลิกกลับค่ะพลิกกลับเนาะจากนั้นเราก็เริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะข้ามเส้นที่อยู่ใกล้มันเพื่อไปสอดอีกช่องหนึ่งอันนี้จับเส้นนี้ก็ข้ามช่องนี้ก็มาสอดนี้นะคะเส้นที่1ไปแล้วต่อไปก็เส้นที่2ข้าม1เพื่อมาสอดอีก1ต่อไปเส้นที่3ต่อไป
ายเส้นที่4ค่ะต่อไปเส้นที่5ต่อไปเส้นที่6ค่ะเส้นที่7ต่อไปเส้นสุดท้ายเส้นที่8นะคะก็ได้อย่างนี้นะอันนี้คือรอบเดียวต่อไปก็ทำแบบเดิมค่ะอีกรอบหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะคะก็คือจับเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะข้ามไปหนึ่งแล้วก็ไปสอดอีกหนึ่งค่ะวิธีง่ายคือเอานิ้วชี้ดันเข้าไปเส้นที่สองนะคะข้ามหนึ่งสอดหนึ่งนี่นะคะเส้นที่สามข้ามหนึ่งสอดหนึ่งค่ะเส้นที่สี่ค่ะเส้นที่ห้าเส้นที่หกนะคะไปเส้นที่7ค่ะแล้วก็เส้นสุดท้ายเส้นที่8ปึ๊บได้2ชั้นเห็นไหมคะรูปทรงจะยาวขึ้นก่อนจะดึงแล้วก็คว่ำใส่เหรียญไปก่อนแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงก็ค่อยดึงนะคะทีละเส้นทีละเส้นแบบนี้นะคะจะทำเหมือนสับปะรดหัวแฉกนะคะทำเหมือนกันเรียบเลยถ้าใครทำเป็นสับปะรดหัวแฉกเป็นเนี่ยอันนี้ก็ง่ายปึ๊บได้แล้วนี่ก้นจะอยู่อย่างนี้นะคะต่อไปเรามาเก็บบัวกันก็จับริบบิ้นมา1เส้นนะคะเมื่อจับได้แล้วก็นับไป1 2พอ2เส้นก็เอาริบบิ้นลงอย่างนี้นะคะต่อไป1 2เอาริบบิ้นลงค่ะ1 2โอเคอันนี้เส้นที่3แล้วต่อไปก็เส้นที่4ปึ๊บเส้นที่5เส้นที่6ค่ะพอเส้นที่6ก็จะเหลือ2เส้นกับ2ช่องเส้นที่7เส้นที่8เส้นที่7เริ่มจากเส้นที่7นะสอดเข้าช่องที่1ปึ๊บเส้นที่8สอดเข้าช่องที่2ปึ๊บได้อย่างนี้นะก็จัดระเบียบนิดนึงโอเคดึงค่ะให้สวยงามได้แล้วก็จับมันตะแคงค่ะให้อยู่แบบนี้จากนั้นก็เก็บริบบิ้นเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเก็บตามแนวริบบิ้นค่ะแนวเดิมมันปึ๊บอย่างนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะไปเส้นที่2เห็นไหมคะเส้นที่3ไปก็เส้นที่4เส้นที่5เส้นที่6ค่ะเส้นที่7แล้วก็เส้นที่8ค่ะได้อย่างนี้นะคะเสร็จยังไม่จบนะก็จับริบบิ้นเส้นไหนก็ได้นะคะพับเข้าหาตัวบิดด้วยนะพร้อมกับบิดปึ๊บเพื่อจะมาสอดแนวริบบิ้นอีกแนวหนึ่งอย่างนี้นะคะปึ๊บอย่างนี้นะคะเส้นที่1เส้นที่2ก็เหมือนกันค่ะ
กิดไหมคะเส้นที่3ค่ะเส้นที่4เส้นที่5เส้นที่6ค่ะเนี่ยมีหมาเห่าด้วยเส้นที่7ค่ะเส้นที่8สุดท้ายได้แล้วก็ดึงอย่าให้มันโป่งมาแล้วก็กดไปนิดนึงดึงให้มันเท่ากันนะคะได้แล้วจะเก็บริบบิ้นให้หมดหรือว่าจะตัดออกก็ได้นะคะอันนี้ตัดเลยแบบนี้นี่จะง่ายกว่าแบบฝาเปิดมากจ้ะได้แล้วเห็นไหมคะด้านข้างด้านท้ายเป็นรูโบเป็นกระติบที่เปิดไม่ออกค่ะถ้าเพื่อนๆจะมีสายมันก็มาสอดตามช่องนะคะตามสบายเลยแบบไหนก็ได้แล้วแต่จินตนาการนะคะโอเคนะแบบนี้ง่ายเห็นไหมคะโอเคคลิปนี้ก็เสร็จต่อไปคลิปหน้าก็จะมาสอนทำกระติบแบบเปิดได้ยังไงก็ติดตามกันนะคะเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจะมีคลิปไหนดีๆออกมาบ้างลองติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ